ชัดหรือเปล่าทำไมมันดูมืดๆโอเคสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ไม่ได้ไปพัทยาครับเพราะว่า นะครับก็อย่างที่บอกคือสถานการณ์เป็นแบบนี้นะครับอ่ะรอคนเข้ามาก่อนนะครับรอคนเข้ามาก่อนคนไหนเข้ามาแล้วก็มาหัวใจรัวๆเลยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเรื่องการประยุกต์ใช้นะครับเนาะรอเพื่อนเข้ามาก่อนคนไหนเข้ามาทักทายกันเลยนะครับวันนี้ไม่ได้เจอโรบินนะครับนะครับเราก็ห่างกันสักพักหนึ่งสถานการณ์ตอนนี้ก็นะครับอย่างที่เรารู้กันอยู่นะครับผมก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับก็ทำออดิโอบุ๊กแล้วก็นี่แหละครับก็มีหลายออดิโอบุ๊กออดิโอบุ๊กเป็นหนังสือเสียงนะครับแล้วก็มีหนังสือเล่มใหม่ด้วยนะครับเป็นชื่อหนังสือว่าฟังภาษาอังกฤษจากความรู้สึกและพร้อมออดิโอบุ๊กด้วยนะครับก็กำลังทำอยู่กำลังอัดเสียงด้วยนะครับเป็นหวัดด้วยอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ก็สงสัยกันหมดว่าเป็นโควิดหรือยังนะครับก็หวังว่าจะไม่เป็นนะนะครับโอเคร้อนเข้ามาก่อนนะครับร้อนเข้ามาก่อนสวัสดีครับคุณสาริพันธ์วชิรพลครับสวัสดีครับวันนี้ไม่ได้เจอฝรั่งนะฮะเพราะว่าห่างกันสักพักครับคุณสาริพันธ์อยู่จังหวัดไหนนี่ครับเสียงชัดดีเนาะเดี๋ยวนี้ผมจะมาสอนเรื่องการประยุกต์ใช้นะครับประยุกต์ใช้การพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึกถ้าเกิดคนไหนเคยดูไลฟ์ผมแล้วเนี่ยเคยดูที่สอนแล้วนะครับหรือถ้าคนไหนโชคดีมากก็คือได้อ่านหนังสือแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าเวลามันสื่อสารนะครับมันสามารถที่จะใช้ได้ทุกสถานการณ์นะครับบัวแก่นในจังหวัดไหนครับบึงแก่นขอนแก่นป่ะฮะใช่ไหมฮะก็ถ้าเกิดคนไหนเคยดูในเพจนะครับก็จะเห็นว่าในคลิปนะครับก็จะเห็นว่าการสื่อสารของคนเราเนี่ยมันจะสามารถจะสื่อสารได้ทุกบึงแก่นบึงแก่นอยู่จังหวัดไหนครับบึงแก่นอยู่ขอนแก่นหรือเปล่าครับอ๋อบึงกาฬผมก็นั่นโอเคตาไม่ค่อยดีเลยครับโอเคเดี๋ยวนี้ผมจะมาทำให้ดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะอารัมภบทก่อนอารัมภบทเป็นเพราะว่าสมมติผมหยิบขึ้นมาให้ทุกคนฟังเลยเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวอาจจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับนะครับวันนี้แล้วกันถ้าคนไหนเคยอ่านหนังสือก็จะรู้ในสเต็ปมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วถ้าเกิดคนไหนได้ฟังออดิโอบุ๊กก็จะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับมันก็จะมันมีรายละเอียดอะนะครับจริงๆถ้าเกิดเราพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึกเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าแค่พูดไม่ใช่นะครับคือมันจะต้องผ่านการฟังก่อนนะครับเดี๋ยวสัก10คนผมเริ่มแล้วกันเนาะนะครับช่วงนี้ก็ต้องหยุดไปพัทยาก่อนครับเดี๋ยวคราวหน้าอาจจะพาเขามานะครับอาจจะพาเขามาบางแสนดีกว่านะครับตอนนี้ก็เหตุการณ์ก็นะคงก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับที่ได้อัดออดิโอบุ๊กแล้วก็เป็นหนังสือเสียงนะครับมันก็มีหลายเขาเรียกหลายเนื้อหานะครับนะครับแต่ถ้าเกิดเอาเนื้อหาหลักๆก็จะเป็นที่เห็นนะครับเป็นสีน้ำตาลนะครับโอเคผมเริ่มอย่างนี้แล้วกันนะครับทุกคนอธิบายก่อนคืออย่างนี้ทุกคนคือเวลาเราเรียนภาษาอังกฤษอธิบายอย่างนี้แป๊บนึงอธิบายก่อนอย่างนี้นะครับแป๊บนึงเอาไปไหนนะแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงผมเขียนเยอะมากเลยจนไม่รู้วางไว้ไหนนะครับโอเคอธิบายอย่างนี้ก่อนทุกคนดูนะคืออธิบายก่อนทุกคนครับเวลาทุกคนเรียนภาษาอังกฤษนะครับมันทำไมมืดจังไฟมันมืดแป๊บนึงนะอ๋อโอเคสว่างละถามมืดละขออนุญาตโอเคทุกคนดูนะฮะเดี๋ยวนะอ๋อเวลาเอาขึ้นมามันจะมืดอ๋อโอเคห่างแล้วกันโอเคอ๋อมันจะมืดแป๊บนึงนะขยับก่อนได้ไหมอ่ะช่างมันจะมืดก็มืดไปอ่ะทุกคนดูนะฮะคือเวลาเราสื่อสารภาษาอังกฤษฟังดีๆนะฮะถ้าเกิดถ้าคนไหนเคยอ่านหนังสือก็จะเข้าใจคือเวลาเราเรียนภาษาอังกฤษนะครับคุณดูตามYouTube ใช่ไหมฮะทุกคนจะดูที่ตรงนี้ครับ
นะครับดูที่ข้อมูลตรงนี้ผมบอกก่อนว่ามันไม่ได้ผิดนะครับฟังดีๆนะมันไม่ได้ผิดมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่ว่ามันต้องการร่างกายปากและลิ้นมันต้องการการเอ็กซ์ไซส์นะครับร่างกายปากและลิ้นต้องการเอ็กซ์ไซส์นะครับด้วยเพราะว่าเวลาเราสื่อสารภาษาอังกฤษครับทุกคนมันจะประกอบไปด้วยเสียงกับสารนะครับเสียงก็คือผมบอกทุกคนว่าสมมุตินะผมต้องการบอกทุกคนว่าทุกคนพรุ่งนี้ไปกินข้าวกับผมไหมครับคำพูดคำนี้นะครับคือสารแต่ว่าเสียงไม่ดีนะครับทุกคนเข้าใจไหมคือทุกคนครับไปกินข้าวกับผมไหมครับนี่คือสารในใจแต่พอจะพูดออกไปเสียงมันไม่ชัดมันฟังไม่รู้เรื่องฉะนั้นหลายๆคนที่เวลาคุยกับฝรั่งนะครับแล้วก็ฝรั่งไม่ฟังไม่รู้เรื่องจำไว้อย่างนึงให้เดาไปก่อนเลยว่า 95% เสียงมันไม่เวิร์กเช่นคำว่าฟันนะ TETH ออกเสียงว่า teeth my teeth ถ้าคุณไปออกเสียงว่าสมมติเป็นผู้หญิงนะอ่ะเป็นผู้หญิงไปเปิดดิกคำนี้อยู่ดูถ้าคุณออกเสียงว่า TITS นะครับถ้าคุณออกเสียงว่า TITS นะเป็นสอเสือคุณบอกว่า I show my teeth นะ I show my teeth อย่างเงี้ยคือ TH นะอ่ะรู้ไว้ก่อนแล้วกันแล้วคุณเป็นผู้หญิงคุณพูดว่า I show my tits I show my tits T I T แล้วใส่ S tits แปลว่านมครับเข้าใจไหมฉะนั้นแปลว่าเวลาเราจะออกมันจะมีเสียงกับสารถ้าคุณออกเสียงถ้าคุณพูดสารได้ดีนะครับแต่ว่าเสียงไม่โอเคมันก็ทะลึ่งอ่ะอย่างคำว่า cock อ่ะ C O C K cock แปลว่าช้างน้อยผู้ชายนะครับ C O C K ไปเปิดดูแปลว่าช้างน้อยผู้ชายนะครับแล้วก็ถ้าคุณออกเสียงว่า clock C L O C K แปลว่านาฬิกานะครับถ้าคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ค่อยเป็นปัญหาแต่อาจจะเป็นปัญหาได้เดี๋ยวเขาเข้าใจว่าไปชอบผู้ชายด้วยกันหรือเปล่านะครับส่วนคุณไปบ้านฝรั่งคุณไปเจอฝรั่งโอ้ John your clock นะครับนาฬิกาของคุณเนี่ยมันดูแข็งแรงนะครับคุณก็ต้องพูดว่า your clock จริงๆคำว่า clock ลอลิงอ่ะมันก็มีความเป็นลอลิงนะครับทุกคนแต่ว่ามันเป็นลอลิงแบบเร็วๆนะครับดูนะโอ้ your clock is very strong ดูนะ your clock เนี่ย your clock is very strong รอเรือไม่ใช่สตองนะครับ your clock is very strong oh your clock is very old ก็คือโอ้ยนาฬิกาคุณเก่ามากเลยแต่ถ้าทุกคนไปพูดว่า your clock ไม่มีลอลิงเห็นไหม your clock c o c k โอ้ช้างน้อยคุณเนี่ยช่างแข็งแกร่งจริงๆก็ เขาก็จะเข้าใจว่าเราไปอ่อยเขาอะเข้าใจไหมเข้าใจก่อนว่าเสียงมันต้องชัดนะครับแต่ว่าชัดแล้วก็ต้องชิลนะครับชิลแปลว่าผมเคยอธิบายไปแล้วบ้าง นะครับแต่ว่าเดี๋ยวอธิบายให้ฟังชิลแปลว่ามันมีความชัดยังคงอยู่แต่ว่าลดหลั่นมาระดับหนึ่งที่ทำให้เราสามารถสื่อสารได้สบายใจเช่นสมมุตินะฮะถ้าคุณแบบออกเสียงว่าชัดนะชัดนะ Why did you decide to take this role นะครับพยายามอันเนี้ยชัดไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับมันต้องชัดก่อนแต่ว่าผมจะบอกว่ามันมีความชัดและชิลเพราะว่าถ้าเกิดคุณชัดเกินไปเป็นแบบนี้ครับดูผมพูดกับทุกคนนะ Hello everybody this is a teacher Beaver What are you doing Because I want to see Woody Because he is superstar and death อะไรก็ว่ากันไปมันจะดูแบบพยายามมากเกินไปนะครับแต่ถ้าเกิดผมอ่านให้ฟังสบายๆ Why did you decide to take this role เห็นไหมWhy did you decide to take this role? ถ้าชัดคือชัดมันไม่ได้ผิดนะครับทุกคนบอกก่อนชัดก็ดีแต่ว่ามันจะต้องชัดและก็ชิลบ้านเรามี2 อย่างครับทุกคนคือแม่งชัดไปเลย Why did you decide to take this role? มันพยายามมากเกินไปกับอีกแบบนึงก็คือชิลก็คือไม่ชัดก็คือ Why did you decide to take this role? มันก็ไม่ชัดมันจะมีความประมาณชัดสักประมาณ 80% นะครับดูนะฮะWhy did you decide to take this role? Role. Why did you decide to take this role? นะครับ Why did you decide to take this role? แล้วก็ปากจะแบนจริงๆในการฝึกในหนังสือก็จะมีสอนอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าในหนังสือผู้ประสานกิจกรรมรู้สึกเนี่ยก็จะเน้นทุกขั้นตอนเลยมีทุกขั้นตอนเลยแต่ว่าจะไปเข้มข้นที่การพูดนะครับส่วนเรื่องออกเสียงกับเรื่อง
ฟังเดี๋ยวมันจะมีหนังสือแล้วก็ออดิโอบุ๊กตามมาแต่ถ้าเกิดคนไหนอยากจะสนใจเนี่ยไปอ่านเล่มรวมก่อนเล่มหลักก่อนเล่มหลักกับหนังสือเสียงมันจะมีทางให้คุณเดินไม่ต้องคิดมากเดินตามทางนะครับโอเคไหมฉะนั้นแปลว่าอะไรทุกคนครับแปลว่าอ่ะดูผมเอาหน้าหนีแล้วกันแปลว่าข้อมูลที่คุณเรียนอ่ะมันถูกแล้วนะครับแต่ว่ามันต้องการร่างกายและลิ้นด้วยแล้วก็ต้องใช้อารมณ์และความรู้สึกด้วย3ตัวนี้นะครับถ้าเกิดคนไหนเคยดูที่ผมเคยสอนในคลิปนะครับมันจะมารวมที่แหล่งกำเนิดนะครับแล้วก็ออกไปนะครับคือข้อมูลตรงนี้ก็มาจากการฟังด้วยนะครับบอกก่อนนะหลายคนบอกว่าหลายคนไปดูในคลิปวิดีโอสมมุติอ่ะผมดูคลิปวิดีโอบางคลิปเอาไหนดีสมมุตินะครับยกตัวอย่างสมมุติผมเอาช่องไหนก็ได้แป๊บนึงนะคือคุณไปดูในคลิปวิดีโอจริงๆแล้วไม่ได้ผิดนะครับบอกก่อนว่าดีแต่ปัญหาก็คือแบบนี้ครับเดี๋ยวผมหาให้ดูปัญหาคือคุณเรียนแต่แบบนี้ครับแต่พอคุณจะออกไปเนี่ยมันไปตันที่แหล่งกำเนิดแหล่งกำเนิดก็คือแบบสมมติเขาบอกคุณว่าพูดแบบนี้คุณก็พูดแบบนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นจริงๆผมก็เคยรับหนังสือ I Get English เหมือนกันนะครับแต่ว่าบอกก่อนว่าเวลาผมรับมาแล้วเนี่ยผมไม่ได้เอามันมาสอนนักเรียนไม่ใช่นะครับผมพยายามจะทำให้นักเรียนเห็นว่าสิ่งที่เขาบอกเราเป็นเรื่องดีฟังดีๆเป็นเรื่องดีแต่ที่ผ่านมาบ้านเราทำไงครับทุกคนฟังดีๆทุกคนพอเจอวลีในหนังสือใช่ไหมครับทุกคนก็ทำได้อย่างเดียวคือก๊อปแล้วก็จดจำไว้ว่าจะพูดแบบนี้แต่ว่าพอเจอของจริงอ่ะมันไม่ได้เหมือนสิ่งที่เราอยากจะพูดถูกไหมครับผมก็ย้ำกับทุกคนเสมอว่าใครเคยเป็นบ้างถ้าใครเคยเป็นก็หัวใจรัวๆมาคือเราคิดภาษาไทยมาแถวนึงใช่ไม่ใช่แล้วแปลเป็นตัวต่อตัวแปลๆอยู่ก็กลับไปวางแผนก่อนคำนี้ไม่ได้ก็เป็นยังไงให้ดูภาพดีกว่าแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งเอกสารอ๋อเจอแล้วเป็นอย่างนี้ทุกคนเนี่ยเวลาพูดภาษาอังกฤษเป็นแบบนี้ทุกคนเห็นไหมเราจะนึกก่อนนะครับจะนึกก่อนพอเราจะพูดภาษาอังกฤษทีนึงถูกไหมเห็นไหมกระบวนการการสะกดออกเสียงของเราเนี่ยพอเราพูดไปใช่ไหมครับพอถึงเจอตรงนี้เสร็จปุ๊บทำไงเราต้องนึกใช้เวลา15วิกลับมานะครับพูดต่อเจอตรงนี้เสร็จต้องนึกใช้เวลา15วิเห็นไหมครับว่าจะพูดทีละประโยคนึงเนี่ยมันต้องใช้เวลามากฉะนั้นเนี่ยทำให้เราจะต้องแบบพูดไปนึกไปเราเรียนภาษาไทยมาแถวหนึ่งแล้วแปลเป็นตัวต่อตัวใช่ไหมครับทุกคนฉะนั้นบางคนก็ไปจำประโยคใน YouTube ผมบอกเสมอว่าจริงๆแล้วมันก็ชื่อจริงๆมันมีประโยชน์นะครับทุกคนผมไฟดีมันมีประโยชน์แต่ผมไม่ได้ให้แนะนำให้ทุกคนไปจำเพราะมันจำไม่ไหวแต่ว่าแล้วก็ไม่ใช่การก๊อปแต่ว่าเดี๋ยวผมทำให้ดูนะแต่ว่าเป็นการในหนังสือที่ผมเขียนเนี่ยมันจะบอกว่าเขาเรียกว่าการสร้างสรรค์หรือว่าการเพาะไอเดียเพาะไอเดียก็คือว่าเขามีต้นไม้มาต้นหนึ่งแต่ว่าคุณสามารถที่จะพลิกแพลงมันนะครับสามารถสร้างสรรค์มันได้เป็นหลายหลายแบบแล้วว่าตอนจบสุดท้ายฟังดีตอนจบสุดท้ายเนี่ยคุณสามารถจะสื่อสารได้ด้วยความรู้สึกของคุณเองคือเอาใจเราเป็นตัวนำนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหาภาพกันแป๊บนึงอ่ะโอเคเป็นแบบนี้แล้วกันหวัดดีครับมุกครับโอเคทุกคนดูดีๆนะฮะอ่ะผมพยายามจะอธิบายก่อนที่จะไปยกตัวอย่างให้ฟังเพราะว่าบางคนไม่เคยดูนะครับจะอธิบายให้ฟังคือสมองคนเราผมบอกนิดนึงทุกคนวันนี้ที่ผมคุยกับคุณสาริพันธ์นะครับแล้วก็มุกเนี่ยครับเราคุยภาษาไทยกันทุกคนฟังดีนะตอนนี้เราคุยภาษาไทยกันว่าสบายดีไหมกินข้าวยังโควิดเป็นยังไงบ้างนะครับในสมองเราที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเราพูดด้วยความมันจะมีอยู่2เส้นทุกคนเขาเรียกว่าเส้นความรู้สึกภาษาไทยที่เราใช้ทุกคนฟังดีๆนะครับเราสื่อสารกันด้วยเส้นความรู้สึกนะครับแต่ว่าตอนเราเรียนภาษาอังกฤษตอนเด็กๆนะครับเขาสอนเราเขียนก่อนเขาสอนเราวางแผนก่อนเขาสอนคำศัพท์ก่อนเขาสอนเราเป็นรูปแบบก่อนเมื่อเขาสอนเราเป็นรูปแบบก่อนนะครับสมองตั้งต้นของเราเนี่ยสำหรับภาษาอังกฤษนะภาษาไทยยังเป็นเส้นความรู้สึกอยู่เห็นไหมแต่พอเป็นภาษาอังกฤษเสร็จปุ๊บเนี่ยสมองของบ้านเรานะครับในการเรียนภาษาอังกฤษนะครับตามระบบอ่ะนะเขาก็สอนเราเป็นระบบของเหตุผลหรือว่าความคิดแบบนี้เห็นไหมเหตุผลก็คือเป็นเส้นของการเรียนภาษาไทยก่อนจำประโยคใช้บ่อยก่อนวางแผนเนี่ยแต่งประโยคก่อนนะครับคนไหนสารภาพมาเลยว่าคนไหนเคยเป็นบ้างเวลาพูดภาษาอังกฤษทีนึงต้องแต่งประโยคก่อน
ผมเชื่อว่าทุกวันนี้คนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับคนที่เป็นผู้มีอิทธิพลนะครับผมเห็นคลิปคนดังๆเหมือนกันเขาก็บอกว่าต้องแต่งประโยคก่อนแต่ผมจะบอกความจริงว่าไม่ใช่ครับถ้าคุณแต่งประโยคก่อนคุณจะต้องวางแผนก่อนแล้วค่อยเขียนแล้วค่อยมานั่งเขียนใช่ไหมว่าจะพูดยังไงแต่คุณจะอยู่เส้นนี้ครับทุกคนคุณจะอยู่เส้นเหตุผลคือหลายๆคนบอกกันนะคนที่ดังๆที่ว่าเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจผู้สังเกตได้ผมบอกนะครับว่าเขาอาจจะไปเริ่มต้นที่เส้นเหตุผลก็จริงนะครับแต่คุณเชื่อไหมว่าถ้าเขาจะสื่อสารจากความเป็นธรรมชาติได้เนี่ยเขาจะทวิสต์มันมาเป็นเส้นความรู้สึกได้ในตอนท้ายคือบางคนเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนทวิสต์สมองได้เป็นความรู้สึกในตอนท้ายนะครับบอกก่อนแต่ว่าส่วนน้อยเป็นส่วนน้อยมากๆต้องใช้ผมใช้ว่ามันต้องใช้กำลังมากๆแต่ว่าถ้าเกิดคุณเข้าใจนะครับเข้าใจหนังสือที่เธอเขียนก็จะบอกว่าจะต้องเทรนจากเส้นเหตุผลเป็นความรู้สึกนะครับที่ถามว่าเทรนยังไงบ้างอ่ะมีอันนึงเขาเรียกว่าการทำให้อารมณ์มันเป็นความสบายๆเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ฟังนะครับทุกคนจะเพิ่งแบบว่าเฮ้ยเอามาทำให้ดูเลยใจเย็นๆคือคนเรามันจะสื่อสารไปได้ข้างในมันจะต้องเข้าใจอะไรบางอย่างก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยพอจะสื่อสารไปมันไม่ได้ยากนะครับจะต้องฟังดีๆพิมพ์มาหน่อยแล้วกันนะครับว่าจะต้องเทรนสมองเป็นส่วนสวัสดีครับแนนเขียนอย่างนี้นะทุกคนครับเขียนว่าฝึกสมองให้อยู่ให้เป็นความรู้สึกนะเขียนมาก่อนแล้วกันนะเจ็บคอนะพิมพ์มาก่อนฝึกสมองให้เป็นเส้นให้เป็นความรู้สึกนะครับฝึกสมองให้เป็นความรู้สึกขอกินน้ำแป๊บนึงพอเจ็บคอนี่คิดมากนะเป็นไหมครับทุกคนติดโควิดหรือยังเนี่ยอะไรเงี้ยตอนแรกว่าจะไปเหมือนกันนะว่าจะไปรับเข้ามาแต่ว่าเอาไม่เจอกันบ้างดีกว่านะครับให้ดูแบบให้ข่าวมันซาตอนแรกผมว่าจะกลับบ้านเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ยกเลิกไปก่อนนะครับพิมพ์มาก่อนแล้วกันนะครับบอกว่าฝึกสมองให้เป็นความรู้สึกนะครับคีย์ของมันคือแบบนี้ทุกคนครับคีย์ของมันคือเราจะต้องหลุดจากวิธีการตัวเดิมได้นะครับก็คือต้องเป็นอารมณ์และผ่อนคลายเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างคือทุกคลิปที่เวลาผมไลฟ์นะครับสังเกตไหมครับว่าผมจะมีตัวอย่างให้ทุกคนดูว่าแต่ต้องพยายามพูดเรื่องนี้ก่อนทุกครั้งเพราะว่าไม่งั้นเหนื่อยครับไม่งั้นแบบมันก็จะเหมือนกับคนที่ให้มาทำความสะอาดคุณสาริพันธ์วชิรพงศ์ขอบคุณครับฝึกสมองให้เป็นความรู้สึกครับคือต้องเข้าใจก่อนนะครับทุกคนสมองเราเวลาพูดภาษาอังกฤษมันเป็นเส้นความเหตุผลนะครับเป็นเส้นเหตุผลแต่ว่าเราต้องทำให้มันอยู่ในเส้นความรู้สึกจริงๆแล้วแนนกับมุกนะครับคุณสาริพันธ์อ่ะคุณสาริพันธ์ชื่อเล่นชื่ออะไรเอ่ยเวลาคุณสาริพันธ์กับคุณแนนแล้วก็คุณมุกนะครับเวลาเราสื่อสารกันเนี่ยภาษาไทยกันนี่นะจริงๆเราเป็นเส้นความรู้สึกนะแต่ว่าภาษาอังกฤษบ้านเราเขาสอนมาเป็นแบบนี้เป็นสิบหลายสิบปีจนมันเป็นระบบเหตุผลไปแล้วอ่ะพอเราโตขึ้น10 20 30ปีพอจะอยู่ดีจะให้มันเปลี่ยนเป็นความรู้สึกมันไม่ได้ครับมันเลยต้องมีการฝึกนิดนึงนะครับโอเคไปต่อดูนะฮะฉะนั้นแปลว่าเราต้องฝึกให้เส้นเหตุผลของเราที่เป็นภาษาอังกฤษนะให้มันอยู่ในความรู้สึกนะครับบอกก่อนแรกๆวิวัฒนาการแรกๆไม่มีใครทำได้ครับตอนคุณทำแรกๆเนี่ยเส้นเหตุผลมันเป็นความรู้สึกเนี่ยทำได้แต่คุณอาจจะวิ่งได้คุณอาจจะพูดเป็นความรู้สึกได้แป๊บนึงแล้วทนไม่ไหวฟังดีๆทนไม่ไหวสมองจะวิ่งมาส่วนกลับมาที่เส้นเหตุผลเหมือนเดิมเหตุผลเหมือนเดิมก็คือจะกลับมาที่ภาษาไทยแปลเป็นตัวต่อตัวลงมาอ๋อคุณบอลแล้วกันนะครับเรียกคุณบอลเจมส์บอลนะครับฉะนั้นเนี่ยต้องอย่าลืมว่าเวลาเราฝึกนะครับสมองมันจะวิ่งไปที่เส้นเหตุผลเสมอเพราะว่าคือมันโดนฝึกมาหลายปีนะครับมันโดนฝึกมาหลายปีแต่ผมจะบอกก่อนว่าตอนฝึกมันเนี่ยแรกๆมันจะไปได้นะครับแล้วก็มันจะยังไปไม่ได้ 100% แต่เมื่อไหร่ก็ตามทุกคนดูนะทุกคนเมื่อไหร่ก็ตามที่มันไปได้จนสุดนะครับแต่ว่าแรกๆยังไปไม่ได้นะแรกๆจะไปได้หน่อยนึงแล้วก็นั่นแล้วยาวขึ้นนะครับไปจนครั้งนึงสามารถพูดได้จนจบโดยความรู้สึกจะเกิดสิ่งนึงเค้าเรียกว่าข้อผิดพลาดนะครับข้อผิดพลาดตรงเนี้ยจะส่งผลกลับมาเป็นประสบการณ์แล้วกลับมาวิเคราะห์เป็นเหตุผลหมายความว่ายังไงหมายความว่าตอนที่คุณพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึกเวลาคุณพูดออกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณจะเกิดข้อผิดพลาดนะครับ
พอเกิดข้อผิดพลาดเสร็จเวลาคุณจะมานั่งแก้ไขว่าจะพูดยังไงดีนะเมื่อกี้มันควรจะพลาดยังไงดีอันนี้ให้ใช้เส้นเหตุผลแปลว่าอะไรแปลว่าพอผิดพลาดเสร็จปุ๊บจะเรียนรู้แก้ไขใช้เส้นเหตุผลแต่ว่าเวลาจะพูดกลับไปพูดจริงๆใช้เส้นความรู้สึกแปลว่าพูดจริงๆใช้เส้นความรู้สึกแต่ว่าเวลาเราจะมานั่งวิเคราะห์ว่าเราผิดพลาดตรงไหนอันนี้ใช้เส้นเหตุผลแต่พอจะพูดจริงๆสุดท้ายกลับมาที่เส้นความรู้สึกแปลว่าสมองของเรามันจะสามารถทวิสต์คือสวิตช์ครับสับเปลี่ยนได้ฉะนั้นการพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึกก็คือมันจะสามารถเปลี่ยนไปเป็นธรรมชาติได้เดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับโอเคไหมเขาอธิบาย10ขั้นตอนนิดนึงนะครับบางคนไม่เข้าใจคร่าวๆแล้วกันนะครับแต่ถ้าคนไหนแบบไม่เข้าใจก็ลองไปซื้อหนังสือพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึกดูนะครับแต่มันจะมีออดิโอบุ๊กมันจะมีออดิโอบุ๊กสอนแบบเวลาคุณขับรถไปด้วยนะครับแต่ว่าอ่านต้องอ่านหนังสือก่อนอ่านตัวอีบุ๊กก่อนแล้วก็ออดิโอบุ๊กมันจะมาเสริมบางอันที่อีบุ๊กไม่สามารถจะเขียนเป็นหนังสือได้นะครับคือเวลาเราพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึกการจะฝึกได้บอกก่อนนะครับว่า10ขั้นตอนตัวนี้ไม่ต้องงงเลยทำตามแบบนี้ก็คือ1ขออธิบายคร่าวๆก่อนก็คือนี่นะครับทุกคนคือมันมี10ขั้นตอนทุกคนคือคำว่าจิตใจเอาอธิบายก่อนแล้วกันเห็นคำว่าสารไหมเสียงไหมเห็นไหมฮะเสียงนะกับสารนะครับการสื่อสารภาษาอังกฤษจะมี2ส่วนคือนี่เสียงกับสารนะครับขั้นตอนที่1คือจิตใจความคิดความเชื่อพลังงานนะครับคือต้องรู้ก่อนว่าเรียนไปเพื่ออะไรนะครับล้างความเชื่อเดิมก่อนนะครับความเชื่อเดิมก็พวกแกรมม่าพวกอะไรก็ตามนะครับอันนี้วันนี้ขอไม่ได้อธิบายนะครับถ้าอยากจะรู้ก็ลองไปดูในหนังสือเนาะหรือไม่ก็ไปดูคลิปเก่าๆนะครับโอเคจะต้องมีพลังงานในการเรียนก่อนคือถ้าคนไหนเริ่มต้นนะครับเราบอกว่าเรียนเพื่อประดับความรู้บอกเลยว่าจะเรียนไปได้ไม่จะแพ้ก่อนนะครับจะคือจะหมดแรงก่อนครับเพราะมันมีหลายขั้นตอนถูกไหมแต่ผมบอกก่อนว่าการันตีว่าถ้าปูพื้นฐานมาดีมันจะไปได้ไกลแล้วก็ธรรมชาตินะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูในตัวอย่างนะครับดูก่อนแล้วกันจิตใจความคิดความเชื่อพลังงานต้องมีพลังงานครับว่าเรียนไปเพื่ออะไรต่อไปครับอ่านออกเสียงทำไมต้องอ่านออกเสียงให้ได้ดีกับทำไมอ่านออกเสียงทำไมต้องอ่านออกเสียงให้ได้ดีเพราะว่าการอ่านออกเสียงได้ดีจะเกิดการได้ยินการได้ยินดูดีบวกกับความหมายจะเกิดการฟังการฟังจะเกิดอะไรครับทุกคนการฟังจะเกิดเป็นครับหนึ่งการฟังจะเกิดขึ้นอะไรการฟังจะเกิดเป็นข้อมูลครับเห็นไหมเห็นไหมครับทุกคนการฟังจะเกิดเป็นข้อมูลดูนี้ดีๆนะดูดีๆจิตใจความคิดความเชื่อพลังงานอ่านออกเสียงได้ยินบวกความหมายจะเกิดการฟังการฟังจะเกิดเป็นข้อมูลแปลว่าอะไรแปลว่าข้อมูลของเราที่เราควรจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะครับทุกคนควรจะเรียนรู้ไปที่การฟังคือโอเคแหละมันชื่อเพจว่าผู้ภาษาอังกฤษจากความรู้สึกแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมาพูดได้เลยถ้ามันฟังไม่ได้ไงเข้าใจไหมครับฝรั่งจริงๆจะพูดเร็วไม่ใช่แล้วอยู่ในคอคนไหนเคยสงสัยไหมว่าทำไมเรียนจากกับจองภาษาแล้วมันไม่ได้ผลเพราะว่าฝรั่งจริงๆจะพูดเร็วไม่ใช่แล้วอยู่ในคอฝรั่งจริงๆจะพูดเร็วไม่ใช่แล้วอยู่ในคอนั่นคือสาเหตุว่าทำไมเวลาผมเวิร์กช็อปนักเรียนหรือว่าผมพานักเรียนมาเรียนตัวต่อตัวก็ตามเนี่ยทำไมผมจะต้องพาไปคุยกับฝรั่งจริงๆถ้าเกิดคุณเคยเห็นภาพนะครับเพราะว่าฝรั่งจริงๆจะพูดเร็วไม่ใช่แล้วอยู่ในคอมันเพิ่งมีคอมเมนต์ถามผมมาครับว่าเนี่ยพูดช้าๆหน่อยฟังไม่ทันนะครับจริงๆแล้วการพูดช้าๆเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกสบายใจแต่มันไม่สามารถทำให้เราฟังได้จริงๆเพราะความจริงฝรั่งพูดเร็วเข้าใจไหมฮะก็ต้องฝึกฟังเร็วแต่ว่าวิธีการฟังนะครับจริงๆเคยสอนวิธีการฟังใน YouTube แล้วสวัสดีครับพี่วิรัตครับจริงๆผมเคยสอนวิธีการฟังไว้ใน YouTube เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามันอาจจะยืดเยื้อไปหน่อยถ้าคนไหนอยากจะเข้าใจก็หนังสือที่บอกนะครับโอเคดูต่อทีนี้โอเคไหมจิตใจความเชื่อพลังงานนะอ่านออกเสียงนะครับทุกคนแล้วได้ยินบวกความหมายทำไมถึงได้ยินทุกคนทำไมถึงได้ยินนะครับเช่นคำว่า chaos เขียนก็ได้แป๊บนึงห้าปากกาก่อน
อ่ะเจอแล้วสมมติหาปากกาเดี๋ยวแป๊บนึงผมยกอย่างทำไมการออกเสียงถึงได้ยินนะครับการออกเสียงได้ยินเป็นเพราะว่าเราต้องการจะฟังได้ต้องออกเสียงได้ดีคือหลายๆคนไม่เข้าใจหลายๆคนเข้าใจว่าจะฟังได้คือไปฟังใช่ไหมคนไหนเคยเป็นบ้างเขาที่เขาสอนว่าอ๋ออยากฟังได้ใช่ไหมฟังเยอะๆไม่ใช่ก่อนจะฟังได้มันต้องทำอะไรก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นิสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่วิรัตครับเทคแคร์ด้วยนะครับผมก็ไม่กล้าไปไหนเลยเนี่ยกลัวกันหมดเลยเนี่ยลึกๆตอนแรกไม่กลัวนะหลังๆยังไม่อยากตายนะครับยังผมยังไม่ตัดเลยเนี่ยต้องจะไปตัดร้านค้าปิดหมดเลยนะครับผมดูกระเซิงกระเซิงหมดเลยต้องขออภัยด้วยโอเคผมขอเคลียร์ก่อนนะแป๊บนึงทำไงดีโอเคคำนี้ก็ได้ดูนะครับคำนี้เห็นไหมคำว่า totally เห็นไหม totally เห็นไหมเนี่ย totally นะออกเสียงว่า totally นะครับใน Google อาจจะไม่ชัวร์แต่ว่าเสียงจริงออกเสียงว่า totally ผมหาให้นะครับผมหาให้ออกเสียงว่า totally เสียงว่า totally ออกเสียงว่า totally นะครับแป๊บนึงนะครับทุกคนตัวนี้นะทุกคนดูดีคือมันละเอียดไงคือทุกคนบอกอยากจะไปเร็วๆผมบอกกันนะว่าทุกคนอยากไปเร็วๆแต่ว่ามันต้องมาแก้ไขในเบสิกจำไว้ว่าจำไว้ทุกคนเบสิกสำคัญมากๆนะครับดูนะ totally นะเปิดเสียงก่อน totally ได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินเนาะ totally ตัวนี้นะเราออกเสียงว่า totally ใช่ไหมเขาเสียงว่า totally 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 ออกเสียงว่า totally นะครับคำว่า certainly c e r t a i n l y นะครับออกเสียงว่า certainly ไม่ใช่ certainly แปลว่าอะไร temperature เหมือนกัน temperature แปลว่าอุณหภูมินะครับ temperature อย่างเช่นจริงๆมีหลายคำเลยนะนะครับรออีบุ๊กตัวออกเสียงภาษาอังกฤษจากความรู้สึกพร้อมออดิโอบุ๊กนะครับผมจะมีให้ฟังเสียงพวกนี้ด้วยเพราะว่าเสียงพวกนี้มันเป็นเบสิกที่ทำให้คุณไปฟังได้หลายๆคนเข้าใจว่าการจะไปฟังได้คือไปฟังไม่ใช่การจะไปฟังได้คือเอาแบบนี้นี่คือฟังใช่ไหมเมื่อกี้ไงเห็นไหมจะฟังได้ต้องนี่กับนี่ต้องประกอบด้วย2 3 4ถ้าจะเรียนภาษาอังกฤษต้องประกอบด้วย1เห็นไหมมันเชื่อมโยงกันจะได้ตัวนี้ทุกคนไปยุ่งที่ตัวนี้ไม่ได้ต้องยุ่งองค์ประกอบมันเห็นไหมฉะนั้นหลายๆคนบอกว่าจะฟังได้ต้องไปฟังเยอะๆไม่ใช่มั่วแล้วไอ้คนไหนก็ตามบอกว่าไปฟังเยอะๆไม่ใช่คือก่อนจะฟังได้มันต้องทำอะไรก่อนหน้านั้นคุณจะไปคุณมีรถยนต์คุณจะไปพัทยาคุณก็ต้องมีน้ำมันก่อนล้อก็ต้องดีช่วงล่างก็ต้องดีเครื่องต้องดีแปลว่ามันมีองค์ประกอบที่ก่อนจะไปฟังเห็นไหมแล้วคุณดูนะ totally เนี่ยคือเป็นแค่คำเดียวแล้วทุกโทษนะขออนุญาตพูดคำไม่สุภาพแล้วถ้าแม่งแบบทั้งประโยคอะเยอะไหม Why did you decide to take this role? I don't get to be in fantasy films very often and when I first heard the story it was totally beyond my imagination แม่งโคตรยาวถูกไหมคุณทุกคนดูดิเขาไม่ได้ออกเสียงแบบนี้เนี่ยทุกคนเขาไม่ได้ออกเสียงแบบนี้เนี่ยทุกคนใช่ไหมไม่ชัดแป๊บนึงไม่ได้ออกเสียงแบบนี้ Why did you decide to take this role? I don't get to be in fantasy films very often and when I first heard the story it was told มันชัดไงแต่ว่ามันไม่ชิวเข้าใจไหมชัดกับชิวก็ประมาณว่า Why did you decide to take this role? I don't get to be in fantasy films very often and when I first heard the story it was totally ที่ผมออกเสียงแบบนี้ได้ทุกคนฟังดีลิ้นต้องผ่านการ exercise เสียก่อนนะครับไปดีลิ้นต้องผ่านการ exercise แปลว่าตรงนี้ก็ต้องฝึกเหมือนกันถามว่าจะรู้ได้ไงว่าลิ้นเราดีไหมเอาง่ายๆพูดภาษาไทยชัดยังเช่นทำอะไรเรื่องเร่งด่วนผมบอกนะ
เราพูดภาษาไทยจริงๆก็พูดแค่ว่าเรื่องเร่งด่วนแต่ว่าผมพูดคำว่าเรื่องเร่งด่วนเนี่ยไม่ชัดนะแต่ว่าผมพูดชัดได้คือผมพูดเรื่องเร่งด่วนผมพูดชัดแต่ว่าผมย่อมามันพอดีเข้าใจไหมทุกคนฉะนั้นแปลว่ามันต้องชัดแต่มันก็ชิลแต่มันไม่ใช่ชิลหรือว่ามันชัดเวอร์มันจะแบบมันจะสบายสบายถามว่าลิ้นต้องฝึกไหมต้องฝึกครับทุกคนนะครับต้องฝึกครับเอาง่ายๆวันนี้ถามตัวเองก่อนพูดตามผมคำว่า NICE นะครับแล้วก็ LIFE ผมพิมพ์ไปก็ได้ Nice Life เขียนก็ได้อะเขียนไหมว่ามันอธิบายมันมันเยอะนะครับอธิบายมันเยอะนิดนึงผมจะเขียนแล้วกัน Nice Life หาที่เขียนก่อนแป๊บนึงแป๊บสมมติเล็กๆเอาแค่คำนี้สำหรับบางคนก็ถือว่าใช่ครับมันถึงใช่ครับแนนคือเวลาลงในเพจบอกว่าให้ไปอ่านหนังสือไม่ใช่อะไรนะคือมันก็คือมันจะล้นระยะเวลาทุกคนน่ะเวลาผมอธิบายเวลาคุยกันว่าโอ้หนูอ่านมาแล้วตรงท่อนนี้หนูไม่เข้าใจมันจะง่ายไงเข้าใจไหมมันเหมือนผมเขียนเป็นเส้นตรงอ่ะเราไม่เข้าใจตรงนี้มันก็จะง่ายไงนะครับดูเอาคำนี้เอาใกล้ๆนะเอ็นเนี่ยนอนหนูนะสีเป็นสอเสือนะลอลิงนะทุกคนไม่ใช่รอเรือนะครับแล้วฟอร์ฟันฟังดีๆ nice life หลายๆคนที่พลาดคือชอบเป็นแบบนี้ทุกคนตัว n ใช่ไหม nice แล้วรอลิงทุกคนชอบเป็นรอเรือ nice right ไม่ผิดแล้วนะครับให้คำหนึ่งโอเคไหมก่อนมันจะไปถึงจุดคือผมบอกก่อนว่าพอมองทีเดียวอ่ะมองแบบเป็นแผนที่ยาวๆมันดูยากมันดูเยอะผมก็เลยบอกว่ามันต้องเริ่มคือเข้าใจไหมทำอะไรบางอย่างไปก่อนถ้าสมมติว่าวันนี้เราจะไปกรุงเทพใช่ไหมครับเราก็ผมอยู่บางแสนเนี่ยก็ออกจากบางแสนไปเมืองชนก่อนพักคืนหนึ่งแล้วเมืองชนไปอมตะคือเข้าใจไหมถ้าเรามองจากนี้ไปกรุงเทพมันเหนื่อยไม่ทำจะทำเราจะแพ้ก่อนโดยธรรมชาติถ้าเป็นผมก็ไม่ไหวทีนี้ให้เราทำเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับบางคนทำอะไรได้ก็ทำไปก่อนนะครับผมให้อีกคำหนึ่งคำนี้มันก็จะเลอะเทอะไปหน่อยนะไม่มีที่อ่ะดูคำนี้ครับไอโอเคอันนี้คือ A-L-I-V-E นะครับทุกคนเขียนไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ A-L-L นี่ออกเสียง L ออกเสียงว่า L นะครับ L นะครับผมกำลังทำคลิปตัวหนึ่งเป็นวิดีโอของคอร์ส365อยู่นะครับในมันที่2สอนว่า L ไม่ใช่ L คือ L นะครับนะ L นะไม่ใช่ L นะ I-V-E นะทุกคนส่วนนี้คือ A-O-O R ไม่ใช่ R R ออกเสียงเป็น O คือผมพูดกับเพื่อนว่า R นะแต่จริงเสียงว่า O นะประมาณนี้ก่อนนะครับนะ A O O I V E โอเคไหมฟังดีๆตัวนี้นะตัวนี้แปลว่ามีชีวิตอยู่ฟังดีๆแปลว่ามีชีวิตอยู่นะตัวนี้แปลว่ามาถึงอันนี้ออกเสียงว่าตัวแรกนะมีชีวิตนะตัว L นะตัวนี้ว่ามาถึงนะตัวแรกคือ A-L-I-V-E นะครับแปลว่ามีชีวิตอยู่เสียงของมันเป็นลอลิงเป็นแบบนี้ดู alive oh you alive ลอลิงไงไหม alive ลิ้นตรงๆต้องเทรนบอกไว้ต้องเทรนลิ้นไงต้องฝึกลิ้นไงแล้วลิ้นมันก็เหมือนกับเราลดน้ำหนักเอาคิดไงเหมือนเราลดน้ำหนักมันไม่ได้แบบทำได้เลยมันจะค่อยๆทำได้แต่ต้องเริ่มแต่วันนี้โอเคไหมดูดี A-L-I-V-EAlive oh you're alive แปลว่าคุณมีชีวิตโอเคไหมนะแต่ทีนี้พอมา A-O-O-I-V-E นะครับ A-O-O-I-V แปลว่ามาถึงนะอันนี้มีชีวิตอยู่ยังไม่ตายอันนี้คือมาถึงออกเสียงตามผมดู you're alive ดูดิรอเรืออันทางซ้ายนะดูดิทางซ้ายนะ you're alive รอลิง alive for fun V-E เป็น for fun ข้างขวา you're alifealive ลองทำดูก็ได้ทำตามผมดู1 2 3ลอลิงนะ alive arrive
alive arrive alive arrive 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 alive alive arrive alive arrive เหนื่อยไหมมันไม่ง่ายนะครับทุกคนแม้กระทั่งแบบผมไปอัดคอร์สของ Skill Lane นะครับที่เป็นแพลตฟอร์มที่เว็บไซต์สอนภาษาอังกฤษที่ใหญ่สุดในเมืองไทยเนี่ยหรือแม้กระทั่งคอร์สออนไลน์ผมหรือว่าทุกสื่อที่ผมสอนน่ะแม้กระทั่งผมว่าผมละเอียดแล้วนะแต่สุดท้ายผมก็ยังจะบอกนักเรียนเสมอว่าถ้าบางคนติดปัญหาต้องมาเจอกันตัวต่อตัวให้เราเห็นหน้ากันนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับมันเหมือนผมเป็นฟิตเหมือนผมเป็นเทรนเนอร์นะครับเห็นมั้ยดูดิ alive เราเรียก alive arrive alive arrive สตังตัวเนี้ยแปลว่ามีชีวิตอยู่ยังไม่ตายอันนี้คือมาถึงนะครับ arrive สมมติคุณมีคนนึงชื่อคุณจิมมี่นะครับแนนพี่วิรัตพี่นี้นะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับคุณบอมนะครับมุกนะครับเราไปเจอคุณจิมมี่นะครับคุณจิมมี่มาหาเราข้างหน้าฟึ้งโอ้มิสเตอร์จิมมี่ you arrive รอเรือ you arrive โอ้คุณจิมมี่คุณมาถึงแล้วเหรอคุณมาถึงแล้วเหรอนะครับแต่ปรากฏว่าแนนไปออกเสียงผิดเป็นลอลิงคืออะไรยังไม่ตายมีชีวิตอยู่จะพูด you arrive โอ้มิสเตอร์จิมมี่ you arrive จะพูดคำนี้พูดผิดเป็นลอลิงโอ้มิสเตอร์จิมมี่You are alive คุณจิมมี่นี่คุณยังไม่ตายเหรอคะเนี่ยอ้าว เข้าใจไหมทำไมมันถึงซีเรียสอะเพราะว่าถ้าแม้กระทั่งตัวเราออกเสียงไม่ดีแล้วอะสมองเรามันจะจดจำเสียงที่ผิดเมื่อมันจดจำเสียงที่ผิดมันจะฟังเขาไม่รู้เรื่องนี่ไงนี่ไงเห็นไหมอ่านออกเสียงไม่ดีได้ยินก็มั่วมันก็จะฟังเขาไม่ได้ไงฟังไม่ได้มันจะเกิดไอเดียไม่ได้ไอเดียมันเกิดจากการฟังแต่ว่าหลายๆคนเวลาคุณไปดูในคลิป YouTube อ่ะผมจะทำให้ดูกันอ่ะแต่ผมไม่บอกว่าใครแล้วกันนะผมสื่อเอาผมสมมติผมทำแบบผมอ่านจาก YouTube แล้วกันนะครับว่าเขาสอนอะไรบ้างเช่นสมมตินะเขาสอนอะไรเขาสอนว่า12ประโยคใช้บ่อยอย่างนี้นะครับหรือเขาบอกว่าเก็ตกับก็อตใช้ยังไงเห็นไหมคุณจะต้องมาเรียนว่าใช้ยังไงนะครับหรือว่าอะไรอ่ะไหนเติม ing ใช้ไงคุณเข้าใจผมพูดป่ะ water น้ำที่ไม่ใช่ water คุณจะพบว่าแป๊บนึงคุณจะพบว่าถ้าเราจะเรียนภาษาอังกฤษแล้วเราจะต้องมานั่งสนใจนะครับทุกคนใช่ครับแนนครับคือออกเสียงผิดมันก็เขาก็ไม่เข้าใจเราอะความหมายก็ผิดแล้วที่สำคัญคือถ้าเราออกเสียงถูกแต่ว่าถูกด้วยความไม่ชิลมันก็จะดูแบบแข็งๆครับเช่น Hi how are you everybody this is a teacher Beaver today I would like to teach you everything about my English มันก็ดูพยายามมันไปHi everybody, this is the teacher Beaver. Today I want to explain everybody about my English, you know, my techniques, and because I know how to train you, you know, to speak English, you know, from your feelings. แป๊บนึงนะครับจัดการน้องหมาจัดการน้องหมาก่อนวุ่นวายมากนะครับโอเคดูต่อทีนี้มันกวนมากดื้อตีเลยทีนี้ดูต่อทีนี้เมื่อกี้ผมบอกอะไรนะใช้ water ใช้ยังไง get got ใช้ยังไงคุณจะเห็นว่าพอคุณมาเรียนด้วยคลิปวิดีโอแบบนี้ในสมองคุณน่ะมันกลายเป็นแบบนี้ทุกคนมันกลายแบบไหนวะถึงบอกว่ามันจะวุ่นวายโอเคพอคุณมาเรียนด้วยแบบที่คุณเห็นในคลิปวิดีโอ YouTube ผมบอกมันไม่ใช่มันไม่ดีนะมันดีเมื่อคุณเป็นลำต้นตัวเองขึ้นมาแล้วอะถ้าคนไหนแบบไม่มีพื้นฐานหรือว่าไม่มีทรงอะจริงๆอะผมไม่ได้เหมาะที่จะไปสอนคุณในทรงแบบนั้นแต่ผมที่จะคนที่มาเรียนส่วนใหญ่ที่เหมาะกับผมมากๆเลยคือเหมาะจากทรงที่ไม่มีฐานไม่มีรากเลยแล้วสร้างให้มาเป็นรากฐานของตัวเองอะนะครับผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วเล่มที่เขียนไปทุกอย่างคือ
ควรจะอ่านเล่มของผมไปก่อนเมื่อเป็นตัวเองได้อ่ะเล่มของคนอื่นมันจะเริ่มมีประโยคต่อยอดออกไปแต่ว่าพอคุณไปดูเล่มของคนอื่นโดยวิธีการสอนทั่วไปเนี่ยเขาจะสอนว่าใช้ไงไม่เก็ตก็อดสมองคุณเป็นไงใช้เก็ตหรือก็อดดีวะจะเป็นเส้นของความจะเป็นเส้นของเหตุผลทันทีก็ต้องมานั่งคิดภาษาไทยมาในหัวก่อนแปลเป็นตัวต่อตัวจะพูดคำไหนดีคำนี้ดีไหมคำไหนดีวะจะใช้คำเห็นไหมมันเป็นเส้นเหตุผลละเห็นไหมเวลาคุณเรียนภาษาอังกฤษที่ผมบอกว่าเรียนยังไงทุกที่จะเป็นแบบนี้ครับทุกคนคุณจะเรียนข้อมูลเนี่ยเห็นไหมเยอะหมดเลยเห็นไหมเก็ตก็อดใช้ยังไงไอติ้งโซใช้ยังไงไหมเนี่ยเยอะๆหมดแล้วเราคุณจะพูดทีนึงเกิดอะไรขึ้นคุณจะต้องเอามันมารวมกันในการพูดเห็นไหมเห็นไหมแต่ว่าการที่จะมีไอเดียได้ดีที่สุดจะต้องไปทางฟังให้ได้ถ้าคุณไปฟังได้เห็นไหมการออกเสียงจะไปที่การฟังฟังจะเกิดการประโยคจะเกิดแหล่งเนี่ยจะเกิดไอเดียมากขึ้นเข้าใจไหมฉะนั้นหลายๆคนผมเคยทำคลิปอันนึงบอกว่าอะไรนะคลิปที่เขาชอบสอนคุณว่าใช้ยังไงเป็นคลิปที่สอนให้รู้ข้อมูลแต่จะใช้จริงคุณจะถูกมันบล็อกไว้อะว่าใช้คำไหนดีพอถึงคำนี้จะใช้คำไหนดีมันถูกบล็อกไว้นะครับอ่ะประมาณนี้เห็นไหมว่ากลับมาที่ตรงนี้ต่อเห็นไหมคุณจะฟังได้นะครับทั้งหมดเนี้ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเสียงก่อนแปลว่าคุณต้องผ่านด่านเสียงก่อนอ่ะโอเคผ่านฟังแล้วนะทุกคนไปไอเดียนะครับไอเดียจะประกอบด้วยอะไรเมื่อกี้บอกว่าไงประกอบด้วยข้อมูลก็คือจากการฟังนะครับเกิดจากปากและลิ้นนะครับเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกนะครับนี่ไอเดียนะทำไงต่อคุณก็จะไปพูดแล้วคราวนี้พอคุณไปพูดเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นคุณพูดออกไปแล้วนะปึ้งซึ่งเวลาในหนังสือเวลาสอนพูดภาษาอังกฤษความรู้สึกเนี่ยมันจะมีการพุชออกไปให้มันเป็นธรรมชาตินะครับประมาณ10แหล่งกำเนิดไอเดีย10ตัวแล้วก็มีที่มาภายนอกอยู่ประมาณ2ตัวนะครับจริงๆมันมีการเพาะไอเดียด้วยนะครับเดี๋ยวทำให้ดูคร่าวๆคุณพูดไปเสร็จปุ๊บคุณจะเกิดข้อผิดพลาดเอ้าหนูต้องผิดพลาดเหรอใช่ครับการฝึกภาษาอังกฤษจากความรู้สึกคุณจะต้องเกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณเกิดข้อผิดพลาดเกิดอะไรขึ้นคุณจะเกิดการเรียนรู้นี่ตรงนี้แหละจะเริ่มเรียนรู้แล้วว่าตรงนี้เป็นเส้นเหตุผลแล้วนะตรงนี้เป็นเส้นเหตุผลเฮ้ยมันยังไงวะเนี่ยแล้วคุณจะมีประสบการณ์คราวหน้าวนมาอีกรอบหนึ่งคราวนี้คุณจะเริ่มมีฟิลในการพูดที่ดีขึ้นเรื่อยๆประมาณนี้นะครับทุกคนนะประมาณนี้แต่มันจะมีแหล่งกำเนิดหลายข้ออยู่นะครับแต่ผมจะทำให้ดูเป็นแบบอย่างนี้ก่อนอันนี้อะไรเนี่ยแป๊บหนึ่งโอเคอ่ะถ้าให้ดูภาพก่อนอ่ะเดี๋ยวนี้เป็นภาพที่ดีนะโอเค I'm afraid you have to go to bed now. See you next time. Good night. Oh, ไม่เป็นไรครับ no problem. ดูย้อนหลังแล้วกันนะครับโอเคขึ้นได้ครับ no problem นะครับผมทำให้ดูทุกคนก่อนคือการจะสร้างสรรค์ไอเดียได้คุณต้องได้รับรู้มันเข้าไปในหัวก่อนนะครับการจะรับรู้ได้คือการฟังนะครับแต่ว่าการจะฟังได้นั้นจะต้องมี2 อย่างผมเรียกว่าเสพก่อนส่งส่งก่อนเสพคือรับมันเข้ามาแล้วออกเสียงนะครับเดี๋ยวไปดูไลฟ์เก่าๆนะครับนะมันยาวนะครับโอเคไหมทีนี้อ่ะผมทำให้ดูนะครับทีนี้เวลาเราพูดภาษาอังกฤษทุกคนฟังดีมันจะมีเวลาคุณพูดภาษาอังกฤษฟังดีนะผมมีหลายๆคนบอกก่อนมีหลายๆนักเรียนผมมีนักเรียนผมหลายๆคนอยากจะพูดได้แบบเป็นคำเป็นทางการคือคำข้างบนเนี่ยนะครับแต่ว่าคำข้างล่างของเขาเนี่ยเขายังทำไม่ได้เลยหรือว่าทำได้ไม่ดีนะครับเมื่อเขาทำได้ไม่ดีนะครับฟังดีนะทุกคนเมื่อเขาทำได้ไม่ดีคุณฟังดีนะดูดีๆคำศัพท์ที่ง่ายเนี่ยตั้งแต่คุณได้ยินตั้งแต่เด็กเนี่ยนะคำว่า confirm คำว่า cancel คำง่ายๆเนี่ยคุณจะสามารถคุณจะเกิดความมั่นใจได้เพราะว่ามันใช้แค่ความรู้สึกไหมมันใช้แค่ความรู้สึกถ้าคุณใช้คำระดับกลางคุณจะต้องคิดถ้าคุณใช้คำระดับสูงนะครับที่มันเริ่มเป็นคำทางการมากขึ้นเช่นคำว่า recognize นะครับแปลว่าจดจำเนี่ยนะครับก็จะต้องนึกนะครับแต่ผมจะบอกความจริงก็คือว่าธรรมชาติของคนเราทุกคนไฟดีธรรมชาติของคนเราสื่อสารภาษาอังกฤษเขาสื่อสารด้วยความรู้สึกที่ใช้คำง่ายก่อนนะครับใช้คำง่ายเป็นก่อนเมื่อเราพูดภาษาไทยครับคุณเป็นเด็กโตวันแรกคุณไม่ได้พูดกับพ่อแม่ว่าคุณพ่อคุณแม่คะ
หนูมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมิเนื่องจากคุณไม่ได้พูดคุณก็พูดแบบไปสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิน้ำบินน้ำบินนะครับคำพูดอาจจะไม่เพอร์เฟกต์แต่ว่าเป็นคำธรรมชาติฉะนั้นโดยธรรมชาติของคนเราจะใช้คำที่มันง่ายก่อนธรรมชาตินะบอกก่อนเป็นความรู้สึกแล้วค่อยไปคิดค่อยไปนึกหลายๆคนตกหลุมพรางอย่างนี้ครับทุกคนอยากจะพูดได้แบบเห็นเพื่อนคนนั้นพูดได้แต่ว่าลืมไปว่าเพื่อนคนนั้นกว่าเขาก็ผ่านตรงนี้มาก่อนเราอยากจะพูดได้แบบเป็นความทางการนะครับจริงๆแล้วต้องถามก่อนว่าจะพูดทางการก็ต้องดูด้วยเหมือนกันว่าคุยกับใครถ้าคุยกับเพื่อนสนิทชื่ออ้อยอ้อยไม่ทราบว่าเธอกำลังจะไปที่ไหนเราต้องการจะแจ้งให้เธอทราบว่ามันจะทางการทำไมล่ะเข้าใจผมพูดไหมแปลว่าการจะทางการใดๆก็ตามมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นอยู่ที่ว่าเรามีความสัมพันธ์ในการสื่อสารกับบุคคลคนนั้นอย่างไรนะครับไม่ใช่พูดทางการตลอดเวลาหรือไม่ใช่ว่าพูดเล่นกับคนที่เป็นผู้นำระดับประเทศมันก็ไม่ได้ไงถูกไหมมันดูที่สถานการณ์และก็ความสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับแต่ว่าผมจะเอาสำหรับคนที่พูดในกรณีที่คนแบบเริ่มต้นก่อนควรจะใช้คำง่ายๆเป็นก่อนเพราะว่าคำง่ายๆมันจะใช้ความรู้สึกแล้วก็มั่นใจคือเวลาคุณใช้คำง่ายๆเป็นไฟดีการใช้คำง่ายๆเป็นมันจะเป็นการสร้างฐานความมั่นใจของตัวคุณก่อนหลายๆคนจะกระโดดไปตรงนี้ไงแต่ว่าอันนี้ยังไม่ดีไงเข้าใจผมพูดไหมบางคนจะพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึกทำไม่ได้ทำยังไงก็คิดภาษาไทยมาแถวนึงแล้วแปลเป็นตัวอย่างนี้ไงนี่ไงมันเป็นเส้นเหตุผลมันไม่ธรรมชาตินะครับใช้คำง่ายๆก่อนนะครับอ่ะผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับสมมติคุณดูดีอ่ะมาเข้าเรื่องแล้วนะครับว่าทำยังไงประยุกต์ใช้ทุกสถานการณ์นะครับวันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นเรื่องของคำถามแล้วกันนะครับคืองี้ถ้าคุณต้องการพูดภาษาอังกฤษคำว่าเขามาที่นี่ยังไงทำไมผมถึงบอกว่าจะต้องเป็นความรู้สึกนะครับฝึกความรู้สึกความรู้สึกมันจะไม่เพอร์เฟกต์ก่อนนะครับทำไมต้องฝึกแบบนี้เพราะว่าดูดีคุณมาเขามาที่นี่ยังไงเนี่ยสิ่งแรกที่คุณจะพูดภาษาอังกฤษคือคุณต้องคิดคำว่า how ก่อนสเต็ป2คุณต้องคิดคำว่า how do he เฮ้ยผิดแกรมมาผิดไวยากรณ์เพราะว่า he มันไม่ใช่กับ do เอาใหม่ how does he เฮ้ยหรือว่าเขามาแล้วว่าเป็นยังไงนี้เนี่ยเอาเป็น how did he come here คุณเห็นไหมว่าคุณจะต้องคิดประมาณ5ครั้งในสมองกว่าจะพูดประโยคนี้ออกไปได้ผมจะสอนนักเรียนเสมอในการพูดว่าโทษนะดิสตัดทิ้งแม่งไปเลยเอาจำมีทำไมทำแบบนี้เพราะอะไรทราบไหมถ้าคุณมาคิดแบบนี้สมองของคุณคุณจะสอนให้สมองคุณมันฝังอยู่ในเส้นของเหตุผลมากเกินไปใช่ how did he come นี้กว่าคุณจะคิดออกถามว่าเวลาผมพานักเรียนไปคุยกับฝรั่งจริงๆเนี่ยถามว่าฝรั่งเข้าใจไหมผมตอบ 100% เลยว่าฝรั่งทั่วโลกเข้าใจหมดคุณไม่ใส่เขาก็เข้าใจทำไมผมไม่ให้ใส่เพราะว่ามันมาขัดขวางสมองคุณในตอนแรกเกินไปใช่ครับมันอาจจะดูไม่ได้สวยงามเป๊ะแต่ว่าเขาเข้าใจและคุณสื่อสารด้วยธรรมชาติน้ำเสียงปกติธรรมชาติ how he come here ไปเลยHe come here how ไปเลยอย่าเพิ่งมา how do this does ตัดทิ้งแม่งไปก่อนเพราะว่า do this does มันจะขือคุณไว้ไม่ให้คุณสามารถจะสื่อสารได้ผมเปรียบเทียบแบบนี้ให้คุณได้ขับรถออกไปก่อนแล้วมาแก้ไขบางจุดแต่บางจุดนั้นน่ะไม่ต้องใส่เขาก็เข้าใจผมการันตีถ้าคุณไปถามฝรั่งว่า what do you like about Thailand what do นะครับ you like about Thailand กับ what you like ไม่มีดูฝรั่งเข้าใจไหมฝรั่งทั่วโลกบอกว่าเข้าใจแค่ดูมันดูแบบสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับแต่มันนิดเดียว What you like about Thailand? You like Thailand what? เลยเขาเข้าใจเมื่อคุณทำได้เกิดอะไรขึ้นนี่ไงคุณจะเกิดความมั่นใจก่อนถูกไหมคุณจะเกิดความมั่นใจก่อนแต่ที่ผ่านมาคุณไม่ได้สนใจตรงนี้คุณไปสนใจข้างบนเลยเขียนคิดในหัวก่อนเป็นภาษาไทยก่อนแล้วแปลเป็นตัวต่อตัวถามว่าคุณพูดได้ไหมพูดได้ครับแต่คุณจะพูดได้แบบอึดอัดผมคนที่ดูไลฟ์ไม่ว่าตอนนี้หรือว่าย้อนหลังลองพิจารณาตัวเองดูว่าเป็นไหมเวลาเราพูดภาษาอังกฤษทีนึงอ่ะใจคุณอ่ะฟังดีๆนะใจคุณอยากพูดแบบนี้ใจเราอยากพูดแบบนี้10 นาฬิกานะ
แต่แม่งไม่ได้อ่ะก่อนกูก๊อปจากที่หนังสือหรือว่าในรายการ YouTube บอกดีกว่าเอาก็อยากจะพูดแบบนี้อ่ะเป็นไหมถามตัวเองดูเป็นไหมอยากพูดพอพูดจบแล้วอยากพูดนอกเหนือจากนี้แบบเหมือนมีใจความรู้สึกเราบางอย่างมันอยากจะพูดมากกว่านี้เพิ่มเติมหน่อยนึงสัก 4-5 คำแต่มันไม่ชัวร์เอาพูดตามเดิมแล้วกันถามว่าคุณก๊อปเข้ามาพูดหรือว่าคุณเรียนภาษาอังกฤษมาก่อนหรือว่าคุณจำจากประโยคอีเมลที่คุณเขียนในบริษัทมาตอบถามว่าเขาเข้าใจไหมเขาเข้าใจนะไม่ได้ผิดอะไรนะแต่มันคือการพูดแบบไม่ธรรมชาติการพูดธรรมชาติก็คือเดี๋ยวผมทำให้ดูการพูดธรรมชาติดูก็คืออะไรแม่งอะไรก็ได้อะที่เป็นความหมายในตอนนั้นแบบนั้นแล้วแต่ใจคุณจะเป็นนะครับเข้าใจไหมดูก่อนนะเดี๋ยวผมทำให้ดูยกตัวอย่างเช่นI get English นะครับถามว่าหนังสือพวกนี้ดีไหมดีแต่ปัญหาที่บ้านเราเป็นคือไฟดีเราประยุกต์มันใช้ไม่เป็นสมมติเขาสอนคุณว่าไปกินพิซซ่าคุณก็โดนสถานการณ์นั้นบังคับว่าต้องพูดในทรงแบบนั้นแต่เวลาผมอ่านหนังสือพวกนี้เวลาผมเห็นปุ๊บผมก็จะเนี้ยเป้งนะครับคือแหล่งกำเนิดมันอยู่ในหนังสือนะครับของอีบุ๊กอ่ะลองอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วกันมันยาวอธิบายไม่ไหวจริงๆมันมีตั้ง10ข้อนะครับแล้วก็มีรายละเอียดยิบย่อยมากมายนะครับคือแหล่งกำเนิดเนี่ยต้องทำให้มันเป็นแบบนี้ครับทุกคนแหล่งกำเนิดต้องทำให้มันเป็นแบบนี้เห็นไหมที่ถูกต้องคือแบบนี้คือผ่อนอารมณ์ตัวเกี่ยวด้วยนะครับบอกก่อนแต่บ้านเราคือหนีเรียนรู้เยอะแล้วมันไม่ผ่อนคลายแล้วมันไปโดนในกฎไงนะครับโดยเฉพาะคนที่เรียนวิศวะหรือว่าพ่อแม่อยู่ในกรอบมากๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูฉะนั้นแต่ละช่วงเวลามันแหล่งกำเนิดที่ผมบอกเมื่อกี้คือมันจะต้องยังไงไปไหนไม่เจออันไหนวะแป๊บนึงนี่มันหลายแผ่นมากนี่โอเคโทษทีเห็นไหมแหล่งกำเนิดมันจะต้องหลุดออกไปเข้าใจไหมฉะนั้นอาจทำให้ดูยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างอันนี้เขาเป็นโฟกัสกันนะโฟกัสนะเขาถามนี้กันนะเขาถามโฟกัสว่าคิดว่าการเรียนภาษาอังกฤษเก่งควรเริ่มต้นจากอะไรนะครับการเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งควรเริ่มต้นจากอะไรเป็นคำว่าพูดภาษาอังกฤษเก่งก็ได้นะครับเราดูเราพูดเราบอกไงคิดการว่าการเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งไม่ใช่ให้เก่งให้เก่งควรเริ่มต้นจากอะไรคุณเป็นไหมคิดว่าการเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งคิดภาษาไทยมาแถวหนึ่งแล้วแปลเป็นตัวต่อตัวควรเริ่มต้นจากอะไรเห็นไหมคุณลองคิดดูว่าจะพูดยังไงผมบอกก่อนถ้าคุณพิมพ์ได้ไม่ได้แปลว่าคุณพูดได้การที่คุณจะพูดได้ถ้าจะวัดจริงๆให้มาเจอหน้าผมผมจะบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไหนเริ่มต้นด้วยคำนี้สิการพูดภาษาอังกฤษจะความรู้สึกคือยังไงก็ได้เช่นไฟดีคิดว่าการเรียนภาษาอังกฤษเก่งควรเริ่มต้นจากอะไรปึ้ง focus can you tell me the first step how to speak English how to learn Englishvery very good ดูดิ tell me what is the first step ก็ได้ first thing if I want to learn English very good tell me how เอาไหม my friend ก็ได้ my friend learn English very good speak English very good you have some technique tell me the first step please คุณเห็นไหมคุณเห็นไหมว่าคือมันจะขึ้นด้วยอะไรก็ได้Sometimes my English very bad. Sometimes ภาษาอังกฤษฉันแย่ Sometimes my English very bad, and I don't know how to learn English very good. Can you tell me first step, please? Tell me first step. If I want to learn English very good, can you tell me the number one thing I want to do? I have to do. อะไรประมาณอย่างเงี้ยคุณดูดิเข้าใจผมพูดไหมแปลว่าสิ่งที่สำคัญนะครับทุกคนไปดีสำคัญที่สุดคือมันไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้มันเรียนรู้ได้แต่ว่าต้องทำให้ตรงนี้มันทำไมมันกว้างออกไปนะครับมันมีการฝึกอยู่ข้อหนึ่งผมเคยพูดไปแล้วก็คือว่าอารมณ์ของคุณจะต้องผ่อนคลายมันเป็นแบบนี้นะครับอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะก็คือแบบนี้นี่คือประเด็นที่คุณจะพูดนะครับเมื่อกี้ประเด็นของโฟกัสต้องจะพูด
ตรงนี้คือคำขึ้นต้นคืออะไรก็ได้พอดีนะอะไรก็ได้ขอให้คุณเข้าใจในประเด็นในการพูดแล้วคุณเอาตรงนี้พูดออกไปมันจะมีเส้นความรู้สึกที่วิ่งเข้าหาแต่ว่าทีนี้การจะมีไอเดียตรงนี้ได้จะต้องฟังได้ก่อนนะครับก็คือตามให้ดูไหนอ่ะวุ่นวายเหมือนกันเรื่องมันเยอะเหมือนกันไหนนะแป๊บนึงแผนที่อยู่ไหนละอ่ะโอเคนะครับมันมีคีย์ข้อหนึ่งคือเวลาคุณจะพูดได้นั้นฝ่ายดีทุกคนมันมี10แหล่งกำเนิดไอเดียโอมยาวมากนะครับก็คือคำพูดแรกคุณต้องพูดออกไปเลยฟึ้งฝ่ายดีนะคำพูดแรกคุณต้องพูดออกไปเลยมันจะเป็นเส้นอีกแล้วขออนุญาตหลายแผ่นเกินนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้สอนกันแบบนี้เมืองไทยวิชานี้ผมทำมันขึ้นมาเองอ่ะแล้วก็ผมไม่เรียนผมก็เรียนของผมเองนี่แหละครับแต่ว่าผมจะเป็นคนมีไอเดียก็คือว่ามันจะมีวิธีของมันแบบนี้เอาช่างมันเถอะไม่เป็นไรช่างมันก็คือนี่ทุกคนคือเมื่อกี้บอกว่าไงคุณจะต้องเทรนสมองของคุณให้มันอยู่ในเส้นของความรู้สึกนะครับคุณต้องเทรนสมองคุณให้อยู่ในเส้นของความรู้สึกเทรนมันอยู่ในเส้นของความรู้สึกการจะให้อยู่ในความรู้สึกได้คือต้องไม่ให้มันตั้งตัวได้ไฟดีต้องไม่ให้มันตั้งตัวได้แล้วตอนคุณพูดออกไปขอหาภาพอีกก่อนแต่ไม่เข้าใจแป๊บนึงหลายอันเลยเดินแป๊บนึงทุกคนแป๊บนึงเฮ้ยหายไปไหนวะเนี่ยก็แปลกจังเลยหายไปไหนอ่ะอ๋อเจอแล้วโอเคทุกคนดูนะคุณจะต้องเทรนยุ่งกับแหล่งกำเนิดนะครับข้อมูลมันมีไม่ยากอะไรอธิบายนิดนึงคุณจะต้องเทรนสมองส่วนเหตุผลให้มันเป็นเส้นความรู้สึกการจะเทรนสมองของเหตุผลเป็นความรู้สึกได้นั้นนะครับมีคีย์ข้อหนึ่งคือคุณต้องเข้าใจประเด็นมันนะที่อย่าพูดไปเมื่อกี้แล้วเวลาคุณขึ้นต้นด้วยคำไหนก็ตามฟังดีๆขึ้นด้วยอะไรก่อนก็ได้ปึ้งไปเลยแล้วเวลาคุณพูดไปเสร็จใช่ไหมครับทุกคนดูดีคุณจะพูดได้หน่อยหนึ่งแล้วไปต่อไม่ได้คุณก็จะกลับไปเส้นของเหตุผลไม่เป็นไรแล้วคุณลองคิดดูซิว่าเมื่อกี้ไฟดีถามตัวเองซิว่าเมื่อกี้ที่พูดไม่ได้ต่ออยากพูดว่าอะไรแล้วคุณไปหาคำตอบว่าจริงๆมาถามผมก็ได้นะอินบ็อกซ์เข้ามาถามก็ได้นะว่าอย่างเงี้ยจะพูดว่ายังไงนะครับถามว่าก็ได้อย่างนี้จะพูดว่ายังไงซึ่งพอผมบอกคุณหรือว่าคุณหาเองก็ได้เนี่ยคุณก็ฟังดีๆคุณรู้แล้วนะพูดไปไงแต่จำไว้ว่าสิ่งที่คุณรู้สามารถเป็นได้แบบนี้แบบได้หมดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรดีเอาเรื่องอะไรดีแป๊บหนึ่งเอาเรื่องอะไรดีแป๊บหนึ่งเขาบอกว่าสมมุตินะครับเขาบอกคุณว่าเขาว่า adapt เนี่ยแปลว่าการประยุกต์ใช้นะครับจริงๆแล้วนี่ถามว่าคุณใช้คำว่า adapt เนี่ยประยุกต์ใช้เนี่ยได้ไหมก็ได้แต่ถ้าคุณใช้คำนี้ไม่ได้คุณก็ใช้คำว่าคุณบอกว่าคุณต้องการจะ adapt การพูดภาษาอังกฤษแนวใหม่นะครับคุณบอกว่า I want to adapt some technique about English นะครับ about speaking English คุณพูดใหม่ก็ได้สมมติคุณจะพูดนะฟิงขึ้นมาตอนแรกสมมตินะทุกคนฟิงอังกฤษมาก่อนEnglish, you know, I have new idea to change and how to say new information. ดูดิภาษาอังกฤษเนี่ยผมมีไอเดียใหม่นะผมต้องการจะเปลี่ยนให้มันเป็นไอเดียใหม่แล้วก็เป็นข้อมูลใหม่ new way new techniques เห็นไหมคุณเข้าใจผมพูดป่ะแปลว่าที่ผ่านมาเวลาคุณพูดภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เราจะชอบตั้งประโยคก่อนจริงๆแล้วสิ่งคีย์แรกคือคำแรกมาฟิ้งไปเลยแต่ว่าในตอนฝึกเริ่มแรกบอกก่อนในตอนฝึกเริ่มแรกจะเกิดข้อผิดพลาดครับนี่เห็นไหม
จะเกิดข้อผิดพลาดแต่คนไทยทนไม่ไหวกูไม่อยากเรียนรู้ข้อผิดพลาดเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงเข้าใจไหมเขาไม่มีไอเดียต่อไงว่าจะแก้ไขยังไงนะครับผมชอบสอนนักเรียนเสมอว่าจริงๆควรมาเวิร์กช็อปกันเพราะว่าเวลาเขาเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยผมอ่ะจะผมเวลาผมเห็นเขานะอ๋อเนี่ยต้องแก้อย่างนี้คนนี้ต้องแก้อย่างเงี้ยนะครับคุณไม่จำเป็นต้องเรียนก็ได้แต่ว่าถ้าบางคนจริงๆอ่ะที่แบบไม่มีไอเดียจริงๆว่าจะทำไงอ่ะคือผมบอกวิชานี้ผมพูดเสมอทุกคนว่าผมพูดเสมอทุกคนว่ามันไม่มีในเมืองไทยแล้วมันก็ไม่มีในเมืองนอกผมสร้างมันขึ้นมาเองฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องที่จริงๆผมอยากจะวางมือนะอยากจะสอนบางคนที่เอาความรู้ผมไปเป็นครูสอนต่อเพราะผมก็ไม่ได้อยากจะสอนยาวไปสักเท่าไหร่บอกทุกคนก่อนนะครับหลังๆพยายามจะออกเป็นดิจิตอลโปรดักต์มากกว่าถ้าคนไหนสนใจก็ไปดูในพวกหนังสือพวกอีบุ๊กซึ่งทำตามๆกันมาซึ่งคุณจะไม่ต้องเสียเวลานะครับมันจะมีขั้นตอนให้คุณเรียนรู้ทีนี้คุณเห็นว่าความผิดพลาดเนี่ยคนไทยไม่อยากจะรู้เพราะว่ากูไม่รู้โทษนะกูไม่รู้จะแก้ยังไงเข้าใจผมพูดไหมฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยแป๊บนึงดื้ออะไรลูกดื้ออะไรฮะดื้ออะไรฉะนั้นเนี่ยตัวของความผิดพลาดเนี่ยมันต้องเกิดทุกคนแต่คนไทยไม่เอาหนูไม่อยากรู้หนูไม่อยากผิดพลาดก็เลยไปก๊อปหนังสือก็เลยไปจำมาตอบแต่ตอบได้แบบแข็งๆอ่ะแล้วมันดิ้นออกไปไม่ได้เข้าใจไหมฮะหรืออะแดปต์ใช่ไหมบอกว่าผมต้องการจะประยุกต์ภาษาอังกฤษในแนวใหม่ใช่ไหมครับไชนีสก่อนก็ได้ภาษาจีนChinese I don't know how to change learning in new way but English I know how to do that ภาษาจีนเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าจะเปลี่ยนแปลงในการเรียนเป็นแนวใหม่ได้ยังไงแต่ว่าภาษาอังกฤษผมรู้คุณเห็นไหมว่าการพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึกจริงไม่ได้แปลว่าจะต้องขึ้นด้วยคำไหนคำนู้นคำนี้ก่อนคือเวลาเราเรียนภาษาอังกฤษทุกที่ในหนังสือทุกที่นะครับในหนังสือทุกที่จะสอนคุณว่าทุกคอร์สจะสอนคุณว่าพูดในสถานการณ์นั้นแต่สำหรับที่ผมจะสอนทุกคนคือผมต้องการให้ทุกคนพูดได้ทุกสถานการณ์อันนี้ก็เอาแต่ตัวนี้คือหลักผมต้องการสอนให้ทุกคนพูดได้ทุกสถานการณ์แต่บางคนบอกว่ายังบางคนยังมาไม่ถึงเรื่องพูดบอกก่อนกลับไปฟังนะครับบอกก่อนคุณเห็นไหมว่ามันมีเส้นที่มันเชื่อมโยงกันจึงไม่ใช่การที่เขาบอกคุณว่าอ๋ออยากพูดภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมพูดเยอะๆอ๋ออยากฟังภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมฟังเยอะๆอ๋อทำไม่ใช่ถ้าคุณไม่รู้วิธีการถ้าคุณไม่รู้เทคนิคของมันถ้าคุณไม่รู้แก่นของมันนะครับเนี่ยหรืออะไรอ่ะต้องการจะเปลี่ยนแปลงเทคนิคการพูดภาษาอังกฤษแนวใหม่ผมใช้คำว่าอะไรเดียวผมใช้คำว่าไวรัสโคโรนาดูดิไวรัสโคโรนานะผมต้องการพูดว่าผมต้องการจะดัดแปลงการพูดภาษาอังกฤษในวิธีการแนวใหม่โอเค you know corona เรียก corona virus กันนะ corona virus you know if make me you know fear scared to go outside I have to read some information about EnglishBut I don't understand. So someday I want to change new way to learn to speak English. แปลว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยทำให้ผมกลัวนะครับหรือว่า make me don't want to go to outside ก็ได้นะครับผมไม่ใช่ว่า fear ก็ได้ fear อาจจะยากไปนะครับโคโรนาไวรัสทำให้ผมกลัวในการที่ไปข้างนอกผมก็ต้องอ่านข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องโคโรนาไวรัสนะครับแต่ว่าผมไม่เข้าใจผมคิดว่าสักวันหนึ่งผมจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็เทคนิคในการพูดภาษาอังกฤษให้มันเป็นแนวใหม่นะครับถ้าคนไหนฟังไม่ทันก็อาจจะย้อนหลังนะครับหรือโคโรนาไวรัสอีกทีก็ได้ครับคือโคโรนาไวรัส you know if somebody want to know about some information but sometimes they don't know but I have new techniques I have new idea about English about how to learn English in new ways so I want to tell themโคโรนาไวรัสเนี่ยถ้าใครสักคนหนึ่งต้องการจะเรียนรู้กับมันเนี่ยภาษาอังกฤษก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยแต่ผมรู้วิธีการแนวใหม่ที่จะสอนอะไรประมาณเนี่ยคือจริงๆผมบอกกันว่าเวลาผมพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึกเวลาคุณเห็นผมไปพูดกับที่พัทยากับโรบินเนี่ย
บางทีผมก็ยังไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรแต่ว่าพอเรื่องมันมามันก็ไปของมันโดยที่เราไม่ได้แบบจะต้องวางแผนมันก่อนมันอาจจะไปมีผิดพลาดเล็กน้อยแต่ว่ามันมีความเป็นธรรมชาติครับแต่มันก็ไปบนจังหวะความรู้สึกของเรานะครับต่อให้ผมพูดเรื่องเดิมเวลาเปลี่ยนไปวันเปลี่ยนไปเวลาเปลี่ยนไปอารมณ์เปลี่ยนไปผมก็ไม่ได้พูดเหมือนเดิมเป๊ะเข้าใจไหมฮะเนี่ยนะครับมีคำถามไหมคือให้ยุ่งที่แหล่งกำเนิดนะครับสิ่งแรกที่คุณทำคือเวลาคุณจะขึ้นต้นปึ้งไปเลยจริงๆมันมี10ข้อทุกคนนะครับอยากให้ไปอ่านอีบุ๊กนะครับแล้วก็ตอนนี้มันมีออดิโอบุ๊กด้วยนะในราคาพิเศษก็ลองดูในเพจแล้วกันนะครับมันมีอีบุ๊กเป็นหนังสือมันเป็นหนังสือนะครับอ่านก่อนแล้วจะมีหนังสือเสียงที่คุณเป็นแผ่นซีดีให้คุณไว้ฟังด้วยว่าทำยังไงนะครับแต่ว่ามันจะประกอบกันนะครับอ่ะมีคำถามถามดีกว่าตอนนี้มันมีโปรโมชั่นจนถึงวันที่25นะครับราคาเต็ม2ตัวมัน 3,000 กว่าบาทเหลือแค่ 1,900 เองนะครับตอนนี้คนไหนสนใจก็มาที่ LINE @teacherbeaver นะครับแล้วก็ถ้าได้อ่านหรือว่าได้ฟังแล้วเนี่ยติดปัญหาข้อสงสัยแล้วก็ส่งอินบ็อกซ์เข้ามานะครับหรือว่าคนไหนอยากจะรู้ข้อมูลก็ถามเข้ามาแล้วกันนะครับจริงๆมันมี10ข้อนะครับแหล่งกำเนิดไอเดียพูดยาวมากนะครับแล้วก็ประมาณเดือนหน้านะครับน่าจะเดือนหน้าผมไม่มั่นใจนะครับมันก็จะมีคอร์สของ Skill Lane นะครับสอนเรื่องการพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึกเหมือนกันนะครับแต่อันนั้นก็จะคุณจะฟังก็จะลำบากหน่อยเพราะว่ามันเป็นในคอร์สคือมันแล้วแต่คนสะดวกบางคนสะดวกจากรถยนต์ก็ฟังจากรถยนต์บางคนสะดวกจากการไปนั่งดูก็ดูย้อนหลังได้หมดแต่ถ้าคนไหนอยากจะดูแบบเข้มข้นเลยนะตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็มันจะมีคอร์สผู้ภาษาอังกฤษจากความรู้สึกใน Facebook นะครับอันนี้สอนละเอียดเลยเยอะมากแล้วก็มีย่อด้วยมีย่อมีไม่ใช่ย่อดิมันมีประมาณเรียนเป็นปีนึงนะครับตกเดือนละ399อันนั้นเขาเรียกว่า365 Speaking English Journey อันนั้นอยู่ในกลุ่ม LINE นะครับก็มันดีหมดแหละแต่ว่ามันหลากหลายกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแนะนำก็ลองไปที่ audio book หรือว่าไป e book นะครับเวลาคุณอ่านเป็นหนังสือเสียงจะเก็บไว้ในมือถือคุณแล้วก็คุณฟังแล้วก็จะประกอบกันว่าอ๋อทำอย่างนี้อย่างนี้คุณก็จะมีเส้นในสมองว่าไปอย่างนี้นะครับโอเคมีคำถามไหมครับทุกคนนะมีคำถามไหมฝันดีนะครับฝันดีครับแนนโอเคทุกคนมีคำถามไหมนะครับลองดูอาทิตย์หน้าก่อนนะครับว่าสถานการณ์เป็นไงนะครับจริงๆก็อยากจะพาไปเหมือนกันอาจจะไปรับเขามาก็ได้นะครับแต่ว่าผมถามเขาเมื่อสักพักหนึ่งก็สถานการณ์ก็ยังปกติอยู่นะครับโอเคมีคนไหนมีคำถามบ้างครับมีคำถามไหมนะครับไฟมันมืดๆหน่อยนะครับโอเคมีคำถามไหมครับทุกคนยังไงกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันนะครับทุกคนมีอะไรก็มาที่ LINE นะครับ @teacherbeaver นะครับทุกคน thank you very much นะครับเรื่องมันยาวนิดนึงนะครับต้องตอนกลับมาดูก็ค่อยๆไล่ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าโอ้อธิบายกันเป็นอาทิตย์ยังไม่จบอะครับบอกเลยนะครับแม้กระทั่งอีบุ๊กเนี่ยผมก็บอกนักเรียนในหนังสือกันว่าให้อ่านเป็น10รอบเหมือนกันเพราะว่าวิธีการมันไม่ได้เหมือนที่อื่นนะครับโอเคทุกคนครับ thank you very much ครับแล้วก็ฝันดีทุกคนนะครับโอ้ 5:00 นละโอเคครับทุกคนบ๊ายบายนะครับเจอกันทุกวันจันทร์นะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ถ้าว่างจะมาไลฟ์แล้วกันนะครับหรือว่าคนไหนฝากคำถามไว้นะครับที่ใต้ลิงก์หรือว่า LINE @teacherbeaver นะครับหรือ inbox ก็ได้บ๊ายบายครับทุกคน thank you very much บ๊ายบายเอาไม่ไป